เอาละครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับที่นี่ครั้งแรกครับปีที่76ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรประธานที่ปรึกษาครับเจรนายคู่มวยประกบคู่มวยโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์ครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่กลั่นกรองเต็มที่โดยเฉพาะในวันอาทิตย์หน้าครับ27กุมภาพันธ์ครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสุดยอดมากๆครับคู่ทุนการศึกษา5ล้านบาทซึ่งตัวเลขอาจจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้อาจจะทะลุถึง7ล้านบาทมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวครับชกเป็นรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์หน้าครับอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับเสิร์ฟความมันครับทั่วประเทศส่วนคู่เอกของรายการนี้ชิงแชมป์ว่างรุ่นแบนเตอร์เวท118ปอนด์ของราชดำเนินครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับปตักเพชร VK เขาใหญ่และยังมีสิงหาเล็กสอโชคมีชัยครับเจอกับเฟซเอราวัณครับเมฆพยัคฆ์นกเขากม11หรือว่าพ่อหอมปีดครับเจอกับคมเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มและหลังจากนั้นครับยังมีรอบหลังด้วยนะครับแฟนมวยครับเจริญเงินบุรานามวยไทยครับเจอกับพลอยขาว VK เขาใหญ่หรือว่าพลอยขาวจอพัทลียารักเอราวัณครับเจอกับทองคุณเพชรปตอแล้วก็มีเพชรรุ่งสิทธิ์นายกไก่แปดริ้วเจอกับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับไม่ดูได้ยังไงครับวันอาทิตย์หน้าครับต้องดูครับนั่นคือรายการวันอาทิตย์หน้าครับส่วนกลางสัปดาห์ก็วันพุธครับก็ไปกันที่สนามเทศบาลเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับค่ายมวยสอสละชีพครับมีคู่มวยเหนือลาวสตาร์เกียรติธงยศเจอกับสภาเพชรสิงห์สมัยเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับเจอกับเป๊กปตท.ทองทวีซันโวยูฟ่ามุมเด็กเซียนครับเจอกับพยัคฆ์อุดรเอาวุฒิอุดรและก็คู่เอกกำนำรายการครับมีโชคบางกอกอลัยยนต์เจอกับดีเซลน้อยสอดำเนินก็เรียนเชิญนะครับวันพุธครับที่สนามมวยสอสละชีพโดยนายกด้งจำเริญสละชีพผู้ใหญ่วีลพบุรีครับแล้วก็ทนายสุวิทย์เพชรจำรัดร่วมกับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มทวาเพื่อนครับเอาครับบนเวทีครับกระชับพื้นที่ก่อนเลยครับเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมาสดๆร้อนๆครับประเดิมไฟแรกอาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่ครับเหมือนสยามกูต้องบัวขาวเดิมครับไฟนี้ก็ยังคงใช้เพชรแม่พลิกปอดเพชรได้เหนือครับครับชื่อใหม่ครับเป็นไฟที่2ของเขานะครับไฟแรกก็แพ้เพชรสมานมาที่วิกหมอชิดแต่ก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหชนะติดต่อกันมาแบบจำไม่ได้แล้วครับแพ้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับฟอร์มดีเหลือเกินครับเมืองสยามหรือว่าเพชรแม่พลิกคนนี้ครับเอาครับจังหวะคู่นี้ก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงครับแข่งขวามาเก็บอาวุธได้ครับทางด้านเพชรแม่พลิกครับปานเทพครับรูปร่างก็เป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่รูปร่างสยะดีเหลือเกินครับแข่งขวามาครับปานเทพเอาครับหมดยกครับพักกันสักครู่เดียวยกแรกอาจจะต้องบอกว่าดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับกลัวพลาดทั้งคู่ครับเอาครับยังไงดีครับนี่ครับก็ยังติดจังหวะสืบเท้าไม่ถึงก็ยังไม่เตะครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับแทงขวามาครับทางด้านปานเทพซ้ายคืนขวาเจอซ้ายนะครับคู่นี้ครับแม่วันนี้ขวาเจอซ้ายนี่เป็นคู่ที่3ครับขวาไปครับเตะได้แน่นเตะได้หนักนะครับทั้งขวาของปานเทพแล้วก็ซ้ายของเพชรแม่พลิกถีบนำไปก่อนครับเพชรแม่พลิกครับปานเทพแข่งขวามาครับสูงกว่าครับประมาณสัก6เซนติเมตรครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับโอ้โหนี่ครับมันจะมีปัญหาตรงจังหวะแบบนี้เลยครับจังหวะเข้าไปต่อยครับเจอแข้งขวาของปานเทพก่อนครับแข้งนี่ยาวกว่าหมัดอยู่แล้วครับเพชรแม่พลิกนี่โดนไปแล้วครับแต่ยังโดนแล้วทนได้ครับโยกแข้งขวามาอีกทีครับเป็นเกมที่อาจจะอึดอัดได้ครับแต่ยืนกันห่างๆแบบนี้ครับทางด้านเพชรแม่พลิกครับขยับรอจังหวะครับถีบนำไปก่อนครับเพชรแม่พลิกครับพยายามที่จะเปิดเกมก่อนแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวปานเทพก็อาศัยรูปร่างโครงสร้างครับนี่ครับสาดขวายาวๆครับเอาละถือว่าเจอโจทย์ยากเลยนะครับเพชรแม่พลิกขยับเข้าไปครับสร้างจังหวะเตะขวามาครับเนี่ยครับชิงออกก่อนครับขวากับซ้ายถ้าเกิดชิงออกก่อนแล้วก็เตะโดนก็ได้เปรียบครับแต่ถ้าเกิดเตะวืดก็โดนลงโทษเอาครับขยับครับ
ตัดล่างครับแต่ตอนนี้นี่อาวุธเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีพิษสงทำร้ายดังนั้นปานเทพได้ครับแต่จังหวะนี้เก็บอาวุธได้ครับเพชรแม่พริกโยกหาจังหวะถีบสกัดมาถีบอีกทีเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยหมัดครับแล้วก็เข่าตามไปแต่สับศอกนะครับเอาอุ้ยสับคืนมาเหมือนกันนะครับพยายามคืนทุกอย่างเลยนะครับปานเทพคือส่งสัญญาณนะครับเป็นนัยยะว่าไม่กลัวครับเตะขวามาครับซ้ายคืนไปครับเสียพุทธ BK เขาใหญ่มาเชียร์ครับส่วนหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับหรือว่าสมนึกพัทบุรีก็นั่งเชียร์อยู่ที่นู่นแหละครับภูเก็ตครับทีมงานสนับสนุนเยอะครับรวมไปถึงเอกเมืองนนท์ด้วยครับเตะขวาครับปานเทพดูครับมาอีกแล้วครับแม่จังหวะซ้ายคืนก็หลุดก็หลวมไปอีกครับทางด้านเพชรแม่พริกครับช่วงปลายยกครับหมัดไปดูครับสีหน้าสีตานี่ตั้งใจทั้งคู่ครับแต่ความเครียดเนี่ยเหมือนกับว่าจะโยนไปที่ทางเพชรแม่พริกซะแล้วครับโอ้โหดึงนี่ครับแม่มันยังโดนไปปลายเท้าครับดึงแล้วดึงไม่พ้นครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวต่อเลยนะครับขอบพระคุณอุปกรณ์มวยคุณภาพระดับโลกครับนั่นก็คือ Fairtech ครับรวมไปถึงชุดกีฬากีฬากาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ครับทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B ราโดนัทมาครับดูกันต่อครับเปิดฉากมาโดนหมัดไปอีกทีครับเพชรแม่พริกครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมโอ้โหแต่ตู่ครับเดินเข้าไปเนี่ยชายโครงครับรับแข้งของปานเทพครับหมัดขึ้นมาอีกทีครับโอ้โหนี่เตะซ้ายไปบวกหมัดขวาทันควันครับคืนทุกลูกเลยนะครับสังเกตว่าปานเทพพยายามคืนทุกลูกทุกดอกครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับเพชรแม่พลิกครับพลิกอยู่ในสวนนะครับดูว่าบนเวทีจะมีพลิกหรือเปล่าครับแต่ว่าคนชื่อเพชรแม่พลิกนี่มาเองครับมาครับมาเองครับแบบนี้กำลังใจดีครับแต่บนเวทีครับเป็นต้องบอกว่ามวยเนี่ยมันมีศาสตร์และศิลป์ในตัวมันเองครับบางทีวางแผนไปยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปแก้เกมบนเวทีอีกทีหนึ่งใช่ครับก็เหมือนคู่ที่ผ่านมาแล้วครับนั่นแหละครับตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับทางด้านของเพชรวิชัยครับเตะขวาไปครับอุ้ยมีเบิ้ล2ครับชอบเบิ้ลด้วยครับปานเทพครับตัดล่างไปทีนึงครับเตะพับในครับเพชรแม่พริกช้าไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้จังหวะดูเหมือนทางด้านของปานเทพนี่จะสู้ได้สบายแล้วครับโอ้นี่ครับแทงขวามาวงในล็อกดูวงในกันบ้างครับพยายามที่จะสับศอกครับแต่แกก็ไล่แขนดีครับจังหวะของปานเทพหน้าแหกแล้วนะครับเหลือคิ้วด้านซ้ายของเพชรแม่พริกครับแตกแล้วนะครับเอาตัดล่างไปครับเพชรแม่พริกเดินเข้าหาครับเตะพับในครับเจอแข้งขวาของปานเทพจากที่ดูแล้วอึดอัดดีอึดอัดหนักกว่าเดิมครับดูครับหมุนครับเตะไม่ถึงครับโดนลงโทษทันทีหน้านี่เปื้อนเลือดครับแข้งซ้ายเตะได้ครับต่อยได้ครับอู่โดนหมัดคืนมาจังหวะของเพชรแม่พริกครับสั้นกว่าครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงระยะเตะระยะต่อยของตัวเองเลยครับพยายามสร้างจังหวะครับขยับอู่นี่ครับจิ้งออกขวาก่อนครับโอ้จังหวะนี่เร็วครับอาศัยความเร็วครับปานเทพกรรมการแยกมาครับชุมพลอินทรายศครับขยับเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็ห่มเอาไว้ครับปานเทพครับเด้งตีขวาครับเอาครับแยกออกมาก่อนครับตอนนี้เลือดนี่ต้องบอกว่าหน้านี่ใสครับเพราะว่าทางด้านเลือดเนี่ยของไอ้เจ้าเพชรแม่พริกเนี่ยไปอยู่ที่หน้าโอ้จังหวะซับซ้อนครับเต็มๆครับโอ้โหหงายท้องตึงเลยครับกรรมการชุมพลอิตายศนับครับโอ้โห8ครับเอาละครับนี่ครับของมันโดนกันได้ครับยุ่งเลยครับเพชรแม่พริกครับโอ้ด้วยว่าโจทย์ยากแล้วยากกว่าเดิมอีกครับตอนนี้ครับแล้วก็ระฆังมาครับสู่สนามติดตามความมันครับดูผลงานยกที่ผ่านมาครับจังหวะบวกหมัดขวาของปานเทพครับเตะซ้ายสูงครับเพชรแม่พริกนี่ครับโดนบวกหมัดขวาครับเรียกว่าได้อะไรไปคืนอย่างนั้นนะครับไม่ยอมให้เสียเปรียบอาวุธเลยครับจังหวะนี้แลกศอกกันโดนไม่ดีนักสับศอกขวาครับปานเทพมีความเร็วครับแล้วก็แตกที่เปลือกคิ้วด้านซ้ายแล้วครับโอ้โหหมัดขวาครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับโอ้จังหวะร่วงลงไปนี่คิดว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับ
โอ้โหโจทย์ที่ว่ายากครับหนักกว่าเดิมอีกครับทางด้านของเพชรแม่พริกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือตอนแรกเนี่ยภาพเนี่ยมองนึกว่าเป็นจังหวะสับสอกครับที่ไหนได้ครับหมัดขวาครับโอ้โหเข้าเต็มกระโดงคางเลยครับทุนเดิมเนี่ยมีแผลแตกอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่โดนหมัดล่วงลงไปนับ8เลยครับทางด้านเพชรแม่พริกครับหน้าตาเครียดเลยครับส่วนทางด้านปานเทพเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะมีโดนหมัดโดนศอกเลือดกำเดาเนี่ยไหลเหมือนกันครับโอ้โหทำท่านี่ถ้าไม่ได้หมัดเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะการชกอาจจะลำบากขึ้นครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะตีกลับแล้วครับเอาครับยังพอมีเวลาครับที่ใสครับไทยแลนด์เป็นสินชัยครับนี่คืออดีตยอดมวยครับขึ้นมาสอนเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางนั้นเพชรแม่พริกครับใช้ปูน SCG ครับมองหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางใจได้ใช้วัสดุดิบปูนซีเมนต์คุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน SCG ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ใช้ปูน scg.com แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียว SP กันศาสตร์รับติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์บริหารเงินระดับคุณสมพรแก้วรัศมีโชติมาติดตามกันต่อครับยกที่4ครับแต่ยังพอมีเวลาครับอีก2ยกครับให้แก้ตัวครับเพชรแม่พริกครับมีเท่าไหร่ใส่หมดครับถีบนำไปก่อนไปตะลักโอ้นี่ครับเจอสับศอกครับปักศอกครับเรียบร้อยครับโอ้โหแหมแสกหน้ามาเลยครับโอ้นี่คือจังหวะมันเสียไปหมดแล้วครับโอ้เลือดไหลเป็นทางครับจังหวะมันเสียจังหวะมันรวนไปหมดครับเพราะว่าโดนนับ8พอโดนนับ8ปุ๊บมันก็ต้องเปิดหน้าท้าแรกครับพอเปิดหน้าปุ๊บก็มีช่องนะครับทางด้านของปานเทพครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับก่อนน้องก็ไปกราบขอโทษพี่ครับเป็นวิถีทางมวยครับเนี่ยครับศอกขวาครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับดูครับเนี่ยครับศอกขวาครับแล้วฟันแบบนี้ฟันเฉือนๆด้วยครับโอ้กรรมการยุติเลยนะครับหน้าตาเย๋เก๋ครับเนี่ยครับโอ้ฟันเฉือนๆดูเหมือนจะโดนสันดั้งด้วยนะครับดูฮะปั้งเข้าไปโอ้โหเสียวเลยครับแม่มีสับแล้วดึงกลับด้วยนะครับพี่ป๋องเนี่ยครับเสียวซีดเลยนะครับแม่ดั้งนี่แตกเลยนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับกลับมาพบกันครับในช่วงหน้า